สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข,าข่าวค้นคนข่าวกับผมวราว,วิชิมณีครับณรินทร์สิงห์พุทธังกากูลค่ะถึงแม้ว่าสัญญาณขนาดนี้14สิงหาคมน่าจะเป็นบวกกับท่านนายกเศรษฐาและรัฐบาลพักเพื่อไทยได้ทํางานต่อไปอถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ความท้าทายยังมีอีกมากมายใครคะแน่นอนแหละเรื่องผลงานนั้นก็เรื่องหนึ่งอันนี้ก็พูดกันในหลากหลายค,ครั้งหลากหลายเวทีแล้วแต่ว่ามีเรื่องร้อนๆอนรอท่านนายกต้องตัดสินใจ าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชาการเหล่าทัพเหมือนกับว่ามีการเมืองภายในข้างในเขาด้วยไหมล่ะก็แน่นอนหนีไม่พ้นที่ฝ่ายการเมืองอาจจะอยากาได้คนนึงแต่ว่าฝ่ายกองทัพอาจจะอยากได้อีกคนหนึง่งคือถ้า,า,าว่ากันตามเสียงใน เเสือกลาโหมซึ่งปัจจุบันมีแค่6เนื่องจากว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยอย่างไรฝ่ายการเมืองก็แพ้เพราะว่าถ้ารัฐมนตรีสุทินคือเสียงเดียว,อน,ยวนอกนั้นเป็นผบอเหล่าทัพอยู่ในเจ็เสือกลาโหมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็มีแหละการที่ฝ่ายการเมืองอยากจะได้คนนั้นคนนี้ก็อยู่ที่การต่อรองและมันหมายถึงความท้าทายในแง่ของการรักษาความสัมพันธ์กับกองทัพด้วยฉะนั้นมีเรื่องร้อนๆ้อนรอท่านนายกต้องตัดสินใจนี่ยังไม่รวมเรื่องผบตรนะ เอาเฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยอันนั้น,นว่าอีกทีเพราะว่าต้องรอกฎกรตรก่อนกับอีกหนึ่งเรื่องครับใครจะคิดว่าวันหนึ่งคุณเฉลิมซึ่งเป็นสสบัญชีร,รายชื่อพักเพื่อไทยจะเดินทางมาถึงจุดแตกหักหกลายเป็นหนามยอกเป็นหอกข้างแคร่ซะอย่างนั้นทุกวันนี้ยังอยู่ใกล้ตัวเพื่อไทยในฐานะที่ยังเป็นสสอ,อยู่เขาไม่ขับก็ออกไม่ได้แต่ประกาศตัวชัดแล้วไงคะว่าผมเนี่ยแหละจะจัดให้ทุกหมัดเลยและแน่นอนในทางการเมือง คุณเฉลิมประมาทท่านไม่ได้เพราะว่าผ่านประสบการณ์มายาวนานเอาแหละเส้นทางอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่แน่แง่ของลีลาทางการเมืองในแง่ของการจะโจมตีใครถ้าหากว่าตัดสินใจอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามแล้วเนี่ยจะมาเป็นปัญหาทําให้รัฐบาลหนักอกหนักใจหรือเปล่านั่นสิคะแค่คุณอุ้งอิงดีดท่านเฉลิมออกจากลายกลุ่มเนี่ยคงทําอะไรท่านไม่ได้หรอกแต่หลังจากนี้ต่างหากนะครับและที่สําคัญ ถ้าตัวลูกชายไปแล้วใช่ไหมคุณวันอยู่บํารุงไปอยู่กับลุงป้อมพักเพื่อไทยจะตัดสินใจยังไงกับคุณเฉลิมอถ้าขับออกเข้าทางลุงป้อมใช่ค่ะลบไปเลยหนึ่งเสียงถ้าอยู่ต่อเป็นยังไงอยู่ต่อก็เป็นหอข้างแคร่อย่างนี้แหละอึดอัดกวนใจท้าทายการนําของคุณนุงอิงสองประเด็นนี้คือความท้าทายของรัฐบาลถึงแม้ว่าทนายกจะอยู่ต่อไปหลัง14สิงหาคมเอาเริ่มจากการตัดสินใจของ ท่านนายกในแง่ของการจะต้องไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ท่านนายกสิต้องเป็นรัฐบาลที่จะต้องผ่านท่านรัฐมนตรีสุทินเพราะว่านายกไม่ได้อยู่ในเจ็ดสเสือกลาโหม,มแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลชุดนี้ทวนอีกทีนะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมถึงท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมปีนี้กเกษียณสองตำแหน่งพอบทบกับพอบอรทรครับพลเอกจเจริญชัยหินเทาบิ๊กต่อเตรียมทหารรุ่น23แล้วก็พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยม เตรียมทหาร23พอบอทรเหมือน<ช>กันะนะสังเกตไหมสองท่านที่จะ,กะเกษียณเตรียมทหาร23โอเคแต่เหลืออีก3ท่านท่านสนิทชนกปลัดกลาโหมค่ะบิ๊กออฟสงวิทย์พอบอสูงสุดแล้วก็พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลพอบอทรเตรียมทหารรุ่น24 24หมดเลยในโจทย์ที่ว่าถ้าทั้งสองท่านเกษียณแล้วคนที่มาเติมอีกสองที่เขาก็ต้องอยากให้เป็นรุ่นเดียวกันหมดไหมล่ะก็แน่นอนผ่านการเรียนรุ่นเดียวกันถ้าเพื่อนมาอยู่ในผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกเหล่าทัพเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของรุ่นความสนิทสนมกันมากขึ้นมันธรรมดานะที่เพื่อนจะช่วยเพื่อนอ่ะแต่ฝ่ายการเมืองอาจจะกังวลเพราะประวัติศาสตร์มันมีบอกอยู่นะครับแต่แน่นอนอย่างไรผอทบจะรุ่นไหนนั่นก็เรื่องหนึ่งนะ แต่คุณสมบัติของผอบธบระยะหลังเนี่ยมันเป็นล็อกเลยครับต้องเป็นทหารคอแดงคอแดงในที่นี้หมายถึงว่าผ่านการฝึกหลักสูตรนายทหารรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904ค่ะทั้ง<ข>อส<า>อบทบรอ904ก่อนหน้าที่จะเติมเข้ามาใหม่คอแดงทั้งนั้นน่ะคําว่าคอแดงนี่ก็ตรงตัวครับเสือ้อยืดข้างในคุณผ<แ>ู้ชมจะเห็น<แ>เห็นนะ เป็นคอสีแดงใช่ต้องขอบคอนะบิ๊กแดงพลเอกพิรัชคงสมพงศ์ค่พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้บิ๊กบี้แล้วก็บิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทางี้คนต่อไปก็ต้องคอแดงไหมล่ะมันอัตโนมัติอยู่แล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของอบทบไปแล้วฉะนั้นพบทบคนถัดไปก็ต้องเป็นคอแดงนะ ถ้าคนที่ไม่ได้ผ่านหลักสูตรนี้มาเนี่ยเขาก็จะเรียกทหารคอเขียวซึ่งเสื้อยืดที่เขาใส่ก็จะไม่ได้เป็นสีแดงแต่ก็ไม่ได้เป็นสีเขียวนะก็เป็นสีขาวธรรมดาแต่เขาก็จะเรียกกันทหารคอเขียวคนที่ผ่านหลักสูตรนี้เท่านั้นถึงจะใส่เสื้อยืดที่เป็นสัญลักษณ์ของคอแดงพอผ่านปุ๊บก็เปลี่ยนเสื้อใช่ไหมคะเรามีสองจแล้วไหมว่าจะต้องเป็นตทอ24แล้วก็คอแดงด้วยปะอเตรียมทหารคือเรื่องของรุ่นเนี่ยมันยังพอวัดกันได้ว่าใครเหมาะกว่าแต่ ที่แน่นอน100%ต้องเป็นคอแดงเท่านั้นปรากฏว่าคนที่อยู่ในแคนดิเดตพบบทบ2ท่านที่มีชื่อมาแรงที่สุดเนี่ยก็เข้าคุณสมบัตินี้ครับเพราะว่าเป็นคอแดงด้วยกันทั้งคู่อ้าวทีนี้ก็ต้องเป็นคู่ชิงแล้วอ่ะท่านแรกนะครับค่ะพลเอกธาราพงศ์มาละคำปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยพบบทบหรือว่าบิ๊กหนุ่ย เป็นเตรียมทหารรุ่น24อุ้ยลงเลข24ด้วยเกษียณปี69ท่านเติบโตมาจากคนรอสองรออเคยได้รับการคาดหมายว่าจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1แต่ว่าเส้นทางของท่านเนี่ยถูกวิเคราะห์ในช่วงเวลานั้นว่าเอฟจะมีอุปสรรคขวางหนามหรือเปล่าถูกปาดเหรอคะเพราะบิ๊กปูนะซึ่งก็คือแคนดิเดตอีกคนหนึ่งที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยแซงท่านขึ้นมามตัวท่านก็ต้องขยับไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษของทอบอ แต่กินตำแหน่งยศดพลเอกนะครับว <Wow. S 2> ทีแรกก็นึกว่าจะหลุดจากลายไปแล้วแต่สุดท้ายท่านกลับเข้าลายห้าเสือเป็นผู้ช่วยพอบอทอบอพอกลับมาแล้วก็สามารถไปต่อคิวแคนดิเดตเป็นพบทบได้ที่บอกว่าสะดุดตรงนั้นเนี่ยเพราะตอนที่ท่านเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งแต่ท่านไม่ได้ขึ้นแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษทอบอแล้วค่อย้อนกลับลายเพราะปกติพอบอทอบอเนี่ยก่อนจะเข้าลายเนี่ย ต้องเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งมากอ่อนเขามีสเตปของเขาอย่างนี้แต่ท่านนะ่ะไปอ้อมนิดนึงอ่ะเอาอาดีตเป็นอย่างไรไม่ว่ากันเอาไปว่าตอนนี้ท่านกลับมามีลุ้นอีกรอบหนึ่งกลับมาแล้วแคนดิเดตอีกท่านหนึ่งพลเอกพนาคลปลอดทุกข์ครับเศรษาธิการทหารบกหรือว่าบิ๊กปูก็คนที่บอกว่าแสงท่านขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งแต่บิ๊กปูเนี่ยเป็นรุ่นน้องตทยี่สิกจะเกษียณอายุราชการในปี70ย์นะคะ เส้นทางของบิ๊กปูค่ะมาทางนี้เติบโตมาจากรอ31รออเคยเป็นผอบอพล11อรออหรือว่ากองพลสไตรเกอร์รด้วยผ่านการฝึกเป็นทหารคอแดงแบบ a s ส t ทร็กมาแล้วเรียบร้อยคือตอนหลังเนี่ยไม่ใช่แค่คนจะขึ้นผบทบอ,บอต้องเป็นคอแดงนะต้องเป็นคอแดงตั้งแต่ก่อนคุณจะขึ้นแม่ทัพภาคที่1ต้องเป็นให้ได้ฉะนั้นจังหวะที่ บิ๊กปูจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1, 1> ่ท่านก็ต้องไปผ่านการฝึกทหารอคอแดงแบบฟลาทแท็กคือใช้เวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นก็ถือว่าผ่านหลักสูตรนี้ก็ถือว่าผ่านเหมือนกันใช่ครับท่านเนี่ยมาจากรองแม่ทัพยศพลตรีนะค่ะแล้วแซงหน้าแม่ทัพน้อยที่1ชันยศพลโทคือบิ๊กปูก็จะมีความแปลกคล้ายๆกับที่บิ๊กหนุ่ยแปลกตรงที่ขึ้นแม่ทัพน้อยที่1แต่ไม่ได้ขึ้นแม่ทัพภาค ออส่วนบิ๊กปูมาจากรองแม่ทัพครับค่ะโดยปกติคนจะขึ้นแม่ทัพภาคที่หนึ่งต้องเป็นแม่ทัพน้อยก่อนแต่ท่านไม่ได้ไม่ต้องเป็นท่านไม่ได้เป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งท่านก็ข้ามไปเลยไปเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นเสนาธิการทหารบวกก็เข้าลายห้าเสือเหมือนกับบิ๊กหนุ่ยนะฉะนั้นบิ๊กหนุ่ยบิ๊กปูหนึ่งในสองท่านนี้ถ้าใครขึ้นเป็นพอบทบอ,อีกท่านหนึ่งที่พลาดหวังจะไปไหนถ้าพลาดต้องสไลด์ค่ะไปเป็นรอง ผบอสูงสุดทหารสูงสุดในปีหน้าเ <ermaid S 2> พื่อจะต่อคิวเป็นผบอ <ห travels S 1> สูงสุดใน<ช>ปีหน้านะแต่เอาละก็มีอีกท่านหนึ่งไม่สามารถจะมองข้ามได้เหมือนกันเพียงแต่คุณสมบัติบางส่วนอ, <ห Aman S 2> อาจจะเป็นรองสองท่านนี้อ๋อเลยไม่ได้ระบุว่าเป็นคู่ชิงไม่ถึงขนาดนั้นใช่แต่ก็ถือว่าอยู่ในลายที่มีลุ้นที่สำคัญคือตทยี่สิบสนะคะเกษียณปี70ค่ะเส้นทางคือเติบโตจากสายยุทธการ เป็นทหารคอเขียวอยู่ไงรตรงเนี้ยเลยต้องขีดเส้นใต้ไว้ฉะนั้นเมื่อเป็นเตรียมทหารรุ่น24ก็จริงแต่โอกาสน้อยกว่าบิ๊กหนุ่ยทำให้พลเอกอุกฤษบุญตานนหรือว่าบิ๊กหย่อยเนี่ยอาจจะมีลุ้นน้อยกว่าท่านอื่นท่านไม่เคยเป็นแม่ทัพสองเหตุผลเลยทั้งไม่ใช่เป็นคอแดงและไม่เคยเป็นแม่ทัพภาคที่1น่นะครับทีนี้ย้อนกลับมาวิเคราะห์สองท่านนี้ใครมีจุดเด่นจุดแข็งอย่างไรความเป็น รุ่น24กับ26จะส่งผลหรือไม่เพราะความเป็นคอแดงนี่เป็นด้วยกันทั้งคู่แล้วก็อยู่ในไลน์57ทั้งคู่ขับเคี่ยวกันในกระแสข่าวเดี๋ยวคนนี้มาแรงเดี๋ยวคนนี้มาแรงสลับกันอยู่นาช่วงนี้กําลังฝุ่นตลบเพราะอธิบายแบบนี้เดิมคนเอกพนาเคล้วปลอดทุกเสนาธิการทหารบกท่านมาแรงครับเตงหนึ่งเราจับสัญญาณได้ตั้งแต่ท่านไปฟาสแท็ก ฝึกหลักสูตรคอแดงต้แต่ตอนนู้นเลยนะจากรองแม่ทัพขึ้นแม่ทัพภาคที่1ตอนนั้นถูกจับตามองแล้วท่านมาแรงตั้งนานแล้วครับและเบื้องหลังท่านได้รับแรงหนุนจากรุ่นพี่คอแดงนอกกองทัพอ๋อบิ๊กแดงบิ๊กบี้แต่นี่คือข้อมูลเดิมตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนมีจุดที่สถานการณ์เปลี่ยนมาสักพักแล้วนะคะครับเหตุผลที่1คือมีเรื่องรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องรุ่นที่ว่านี้คือมีความคิดที่ว่ามีความพยายามแล้วกันอยากจะให้ตท24่ขึ้นเป็นผอบอเหล่าทัพยกแผงได้ไหมอสองพลังหนุนบิ๊กปูจากคอแดงนอกกองทัพเริ่มจะอ่อนแรงครับที่ตอนแรกบอกว่ามีแรงหนุนแต่ตอนนี้อ่อนแรงย้อนกลับไปดูข่าวบางคนที่เกี่ยวข้องกับดิวลับการเมืองอและภายหลังมีคำสั่งฟ้าผ่าออกมาตามมาด้วยข่าวลือว่าอาจจะลาออกจากตำแหน่งสำคัญด้วยปัญหา ส่วนตัวจําได้แต่ว่าข่าวนั้นมันก็เงียบไปแล้วนะเงียบไปแล้วไม่ได้ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวหลังจากนั้นก็ว่ากันว่าโยงใยกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะถัดมาพลเอกธราพงศ์ก็มีข่าวว่าบิ๊กต่อท่านผอทบปัจจุบันนะครับต้องการหนุนเตรียมทหารรุ่น24เพราะเติบโตมาจากคนรอสองรออด้วยกันฉะนั้นพลเอกพนา ท่านเป็นเตรียม26เตรียมทหาร26รุ่น26ใช่แต่บิ๊กนุยธาราพงศ์24พอดีเป๊ะเป็น24บวกกับแรงหนุนของพอบทบคนปัจจุบันซึ่งพพบทบคนปัจจุบันก็อยู่ในโครงสร้างของเจ็ดเสือกลาโหมที่จะต้องเลือกพอบทบคนถัดไปด้วยหากว่าจะเทียบคู่ชิงสองท่านนี้นะคะเทียบจากไหนได้อีกเทียบจากเส้นทางการรับราชการน่าจะเห็นภาพชัดว่าใครจะกระโดดกระเด้งที่สุดนะคะ ตัวของพลเอกพนาค่ะท่านคือเสนาธิการทหารบกใช่ไหมและโดยตําแหน่งก็เป็นเลขาธิการกอ,อรมนด้วยทีนี้ใครล่ะเป็นผอ,อรกออรรมนผอ,อ,อรมนรโดยตาแหน่งก็ท่านนายกไงคะใช่ครับอย่างเงี้ยชัดยังคือการทํางานจะใกล้ชิดกับท่านนายกค<ะ>่ะนะอาจจะมีลุ้นในแง่นี้ที่มองอมเป็นจุดแข็งได้แต่สถานการณ์มันก็เปลี่ยนตลอดเพราะข่าวเต็งหนึ่งอาจจะขยับในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา เป็นจุดเดียวก,กันกับสถานการณ์เปลี่ยนตอนนูน้นใช่แต่ล่าสุดเอาอย่างนี้มีความพยายามให้ข่าวใหม่มว่าเต็งหนึ่งยังคงเป็นบิ๊กปูเช่นเดิมแล้วก็มีข่าวทยอยออกมาต่อเนื่องว่าบิ๊กต่อพลเอกจเจริญชัยหินเทาวพบทบจะเสนอชื่อบิ๊กปูพลเอกพนาเนี่ยเป็นผอบอทบไม่ได้ต้องดันเตรียมทหารรุ่น24 ก็คือบิ๊กหนุยพลเอกธราพงศ์เหมือนกับกระแสะตอนแรกและท่านไม่ได้โปรเตรียมทหารรุ่น24เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอัปเดตของล่าสุดของล่าสุด <c oughs> คือก็ยังคงเป็นชื่อพลเอกพนาบิ๊กปูอยู่ดีใช่ครับโอ้โหนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ต้องจับตาท่าทีลุงบางท่านที่อยู่ในป่านะรวมถึงท่านที่ไม่ได้อยู่ในป่าด้วยแต่เรียกรวมว่าเป็นลุงเจ้าป่าเนื่องจากว่าอาจจะยังมีอำนาจบารมี ในทางการเมืองหรือว่าในกองทัพอ่ะก็ลุงพี่น้องอะ่ะล้วนเป็นสายบูรพาพยักษ์ของลุงเจ้าป่าเติบโตมาจากพลรอสอสงรอ,อเหมือนกันเช่นเดียวกับบิ๊กหนุย่ยพลเอกธราพงศ์ครับฉะนั้นจับตามองอมบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดของลุงที่มีบ้านอยู่ในป่า11สิงหาคมนี้จะมีใครตบเท้าเข้าไป อวยพรวันเกิดหรือไม่มันก็เป็นสัญลักษณ์ <Okay. S 1> ในทางการเมืองแสดงถึงอํานาจบาร,รมีได้อย่างหนึง่งถ้าคนเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมคะทั้งหมดนี้จะตัดสินกัน<ฆ>ด้วยคณะกรรมการขร้าราชการทหารชั้นในพลเป็นเรื่องของการปรับย้ายที่เขาเรียกกันว่าเจ็ดเสือกลาโหมแต่ปัจจุบันนี้เหลือแค่6เนื่องจากว่ารัฐมนตรีกลาโหมมีท่านเดียวคือคุณสุทินไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นพอบอสูงสุดพอบอทอบอ พอบอรทอรอพอบอรทรอ,อแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมทีนี้ถ้าจะอธิบายเรื่องความเป็นรุ่นเดียวกันอ,อยู่ในพอบอเหล่าทับพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่ฝ่ายการเมืองเขาไม่ไว้ใจ ตอนนี้กำลังลุ้นว่าทั้งหมดจะตอทอ2่หมดไหมแต่ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เธอคะ่ะหากว่าผอบอเหล่าทัพเป็นรุ่นเดียวกันยกแผงความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นและซ้ารอยเรามีเหตุการณ์ในอดีต2เหตุการณ์ฉายภาพได้ชัดเลยค่ะรัฐประหารปี2549พลเอกสนธิบุญ,ญรัตนกรินโดยคอมอชเนี่ยนะครับส่วนผบอเหล่าทัพเป็นเตรียมทหารรุ่น6ทั้งหมดยึดอํานาจคุณนักศิล หรือถ้าไกลกว่านั้นรัฐประหาร2534รอ,อสอชอจริงอยู่ที่ผู้คนจะจดจำบิ๊กจอดพลเอกสุนทรคงสมพงเป็น<ะ>หัวหน้ารอสอชออในภาพนี้นข้างบนนี้นะแต่ว่าบิ๊กจอดเนี่ยท่านมาในเชิงสัญลักษณ์ท่าน<ะ>เป็นจอปรหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วคนที่มีบทบาทวางแผนเบื้องหลังอยู่จอปรห้ทั้งหมด คนเอกสุจินดาคาป,ประยูนจปร้5พนอากาศเอกเกษตรโรจนนินผู้บัญชา,า,า,าการทหารอากาศคนที่ไปจี้เครื่องบินคนเอกชาติชายชุนทวันเนี่ยนั่นน่ะจปรจปร5<า>บิ๊กสุกับบิ๊กเต้นเนี่ยคือ2องกำลังคนสําคัญที่วางแผนยึดอํานาจจากนายกชาติชายฉะนั้นมันเกิดภาพว่าเป็นจปร้5ด้วยกันคุมทั้งแผงเลยทําให้มีข่าวช่วงนี้สกระแสว่าฝ่ายการเมือง ไม่อยากจะให้ผอบอรเหาทัพมาจากรุ่นเดียวกันหรือเปล่ากังวลใจจังเลยนั่นคือกระแสที่หนึ่งค่ะเอาละเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจําเป็นไหมละ่ะที่จะต้องสกัดไม่ให้ตอทอ24่เตรียมทหารรุ่น24ขึ้นยกแผงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างนั้นเอารุ่นอื่นมาปนหน่อยอดันตทอ6 6กับตท่ 23, มานั่งเป็นผบทบกับผบทรแทนสกัดยกแผงซะแต่วันเวลามันเปลี่ยนไปแล้ว กระแสที่สองก็เกิดขึ้นฝ่ายการเมืองก็อาจจะไม่ได้กังวลใจไม่ได้ร้อนใจเพราะมันเปลี่ยนไปพอบอรเราทัพปัจจุบันอาจจะพยายามปรับตัวมไม่ได้ฝักฝ่ายการเมืองต้องการเป็นทหารอาชีพงันก็วางใจใครก็ได้ก็เลือกมาและโดยความเคารพจะรุ่นเดียวกันจะไม่รุ่นเดียวกันถ้าเขาจะยึดนะเขาก็ะทำ <laughs> ยึดได้เหมือนกัน <laughs> บางช่วงมันก็ไม่ใช่ว่าต้อง ต้องรุ่นเดียวกันเสมอไปถึงจะยึดเขาก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องรุ่นอาจจะไม่เป็นปัญหากับฝ่ายการเมืองท่านรัฐมนตรีสุทินเคยกล่าวเอาไว้ต้องดูความเหมาะสมต้องดูว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่ต้องยึดตามกฎที่มีอยู่ระบบรุ่นที่เขายอมรับกันก็ต้องดูว่าไม่ให้ใช้คําว่ารุ่นจนไปทําลายศักยภาพเสียสมรรถนะของกองทัพคําว่าดูกับเรื่องการแทรกแซงมันเป็นคนละ ความหมายไม่มีแทรกแซงใดๆทั้งนั้นแต่ก็ต้องดูแต่ก็ดูไม่ใช่ใช <ๆ S 1> เอาคำว่ารุ่นมาเป็นตัวตั้งแล้วไปทำลายกองทัพซะเองท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนประชุมสภากลาโหม26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของแคนดิเดตพอบทบสุดท้ายจะเป็นบิ๊กหนุ่ยหรือบิ๊กปูเตรียมทหาร24หรือ26อมีอีกหนึ่งเหล่าทัพ ที่จะกเกษียณคือผู้บัญชาการทหารเรือออ้คันดิเดตก็3เลยนี่นาท่านแรกบิ Big o, ๊กโอคนเรือเอกโชลทิศนาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ,อเตรียมทหารรุ่น23เกษียณปี6-8อยู่ได้อีกปีเดียวเนาะท่านนี้จุดแข็งคือมีแรงหนุนจากคนเรือเอกอดุงพันเอี่ยมบิก๊กดงคนปัจจุบนันนะเพราะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น23อ่า ต่อมาบิ๊กน้อยค่ะพลเรือเอกวรวุธพึกษารุ่งเรืองนะคะเสนาธิการทหารเรือค่ะคนนี้เป็นตอทอรุ่น24นะคะ,คกะเกษียณ68มีแรงหนุนจากเพื่อนตท24เหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนเป็นผอบอเหล่าทัพเกือบยกแผงนะี่24ก็จะมีจุดแข็งแต่ละท่านละอย่ากัน หรือท่านนี้ครับบิ๊กวินพลเรือเอกสุว,วินแจ้งยอดสุขรองพอบตรเตรียมทหาร25แม้จะเป็นน้องเล็กแต่อวุโสสูงสุดนะครับเพราะว่าตอนที่ขึ้นชั้นในพลเนี่ยท่านขึ้นก่อนท่านอื่นอ๋อขึ้นก่อนเพื่อนก็เลยอวุโสเยอะกว่าเกษียนปี68นำสกุลคุ้นคุ้นไหมเป็นน้องชายพลตบุเอกสุวัตแจ้งยอดสุขอดีตผบตรซึ่งบิ๊กปั๊สุวัตเนี่ยก็เป็นนายตำรวจที่สายตรงลุงตู่ ก็ดีคน,น,นละอย่างเนาะตตแต่ว่ากเกษียณปีเดียวกันหมดนะคะหมายเหตุอยู่ตรงนี้ค่ะศึกชิงเก้าอี้พบอพอทรปีนี้บอกเลยว่าเดือดจริงๆทั้ง3คนเนี่ยถ้าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ต้องซอยไปเท่าๆกันนะคะฝั<ม>่งของพลเรือเอกสุวินอาวุโสอันดับหนึ่งแล้วก็พลาดเก้าอี้พบอพอทรมา2ปีซ้อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามีความชอบธรรสูงเห็นไหมก็เขาอ,อาวุโสสูงสุดด,ด้วยแต่ฝั่งบิ๊กดุงเคยขับเคี่ยวแข่งขันกันมา จึงไม่มีทางเสนอชื่อบิ๊กวินท่านนี้แต่น่าจะไปเสนอเพื่อนตัวเองที่เป็นตทอ23ก็คือพลเรือเอกชนลทิศมากกว่าบิ๊กวินนะคะโดนหมากล้อมจากตทอ24ทั้งพลเรือเอกวาระวุิแล้วก็มีรองประลัดก,กลาหหมตทยี่พร้อมจะกลับมาเสียบเหมือนกับเสียบยอดเหมือนยุค, Big คบิ๊กเท่าอะค่ะพลเรือเอกสมประสงค์นินสัยอีกด้วยอ,อันนี้คือ,อการ,รเขี่ยวช่วงชิงผบตรอ <c oughs> ท่านใหม่แต่บิ๊กดึงท่านขออย่างเดียว <c oughs> ขอให้เรือดำน้ำจบ ก่อนท่านเกษียณอายุราชการท่านเคยอ้อนวอนเอาไว้นะครับอันนี้ก็รอรุ้นการตัดสินใจคืออย่างที่บอกถ้าโดยโครงสร้างเนี่ยฝ่ายการเมืองจะไปไปมีเสียงกว่าไม่ได้แต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะขอคนของตัวเองมันก็ต้องผ่านการพูดคุยคนที่อยากได้แต่ก็ต้องรักษาความสัมพันธ์กับกองทัพด้วยครับถัดมาอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรค จะเป็นหอกข้างแคร่ <c oughs> เป็นหนามยอกอกจะทำให้บรรยากาศปติญญาเขาใหญ่มันหายไปเลยหรือเปล่ามันหายไปแล้วค่ะชื่นมื่นได้ไม่กี่วันต้องมาเผชิญกับอันเหลิม <c oughs> ผู้ที่ทำลายปติญญาเขาใหญ่ครับถูกต้องคะ่ะอันเหลิมคือผู้ที่สร้างปรากฏการณ์หนามยอกหอกข้างแคร่นี่มาสองสำนวนเลยนะหนามยอกอกสำนวนเปรียบเทียบที่จริงมันแปลว่าคนหรือเหตุการณ์ ที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิมแทงอยู่ตลอดเวลาต้องตลอดเวลาด้วยหรอและ3ามคำเลยนะค่ะคน <c oughs> แน่นอนใครไม่ไไม่ด้นอกจากเฉลิมตอนนี้ <c oughs> เหตุการณ์คุณเฉลิมยกเอาเหตุการณ์ในอดีตมากมายข <c oughs> ุดขึ้นมาพร้อมที่จะพูดเมื่อไหร่ก็ได้จริงพูดไปแล้วด้วยบางส่วนแล้วก็ตลอดเวลาก็คือทําบ่อยทําแรงพูดซ้ํา บอกให้หยุดไม่ได้ด้วยนะก็เป็นอัตลักษณ์ของอเลิมด้วยค่ะนี่คือหนามยอกอกส่วนหอกข้างแคร่สมนวนแปลว่าอะไรคนใกล้ชิดที่อาจคิดร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้โปรดระวังตัวเอาไว้นะคะหอกอาวุธร้ายทําให้บาดเจ็บเจียนตายคนใกล้ชิดหมายถึงเป็นได้ทั้งเพื่อนบริวารหรือแม้กระทั่งลูกเลี้ยงแคร่ความหมายจริงๆคือที่นอนหรือที่ไหนก็ได้ค่ะที่เราอ่ะรู้สึกสบายสําหรับเรานะ คนใกล้ชิดเรากลับมาทําอันตรายในขณะที่เราไม่ได้ระวังเช่นเรานอนอยู่ก็แล้วแต่จะนิยามเหลิมเลยตอนนี้จะเป็นหอกข้างแคร่จะเป็นหนามย่ออกหรือจะเป็นทั้งสองอย่างเอามารวมกันก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ของของสองท่านนี้หน่อยคุณทักษิณกับคุณเฉลิมที่เคยคุณเฉลิมก็บอกว่าใครจะรู้จักคุณทักษิณเท่ากับผมนะก็มีประวัติร่วมกันมาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางธุรกิจและทางการเมือง อยู่กับพรรคชินวัตรไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามยาวนานคุณเฉลิมเคยประสบความสำเร็จในทางการเมืองถึงขั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพรรคพลังประชาชนนะครับและเจ้าตัวบอกว่ามท .1 หนึ่งเนี่ยคือเก้าอี้ที่ท่านอยากจะเป็นมากที่สุดไม่อยากเป็นนายกไม่หวังถึงนะยังมีบทบาทต่อเนื่องในรัฐบาลของคุณยิ่งลักได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นรองนายกแต่สไตล์เหลิมครับเวลาออกมาพูดเนี่ยท่านก็อาจจะกล่าวหาแบบอ้อมอ่อมอา,อาจจะไม่เอ่ยชื่อทุกคนก็รู้ว่าใครแต่มันรู้สึกได้อยู่แล้วแต,แต่ว่าเรื่องที่ท่านนำมาพูดนำมากล่าวหาอย่างเรื่องในอดีตอ้างว่าเป็นบุญคุณเช่นเรื่องสัมปทาน IBC ทั้งหมดนี้การเปิดถแถลงข่าวเมื่อวานของคุณเฉลิมทำให้คุณนุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพัก ทนไม่ไหวแล้วกดเองเลยคะ่ะดีลีทชื่อคุณเฉลิด <Did. S 2> ดีดออกเลยจากกลุ่มไลน์ของพักเลยเออแล้วคุณนุ้งเองก็ยอมรับว่าทำไมเธอถึงตัดสิน<ม>ใจแบบนี้ลองฟังเหตุผลดจูจริงค่ะจริงค่ะโดยเฉพาะในคลุปนั้นเนี่ยลุมที่เราทำงานเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดความบั่นทอนนะคะในเรื่องของการที่ว่าคือก่อนหน้าออนั้นท่านก็มีส่งมานะคะนิดหน่อยซึ่งแบบริงก็ไม่อยากให้มีประเด็นแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกกังวลทุกคนก็เริ่มอึดอัดใจ ซึ่งอิงคิดว่าถ้าตรงนี้เองเนี่ยเราได้ไปปรึกษาทุกคนว่าเอาออกนี้ไหมยังไงทุกคนก็จะมีความเก่งใจอะไรกันเกิดขึ้นก็คิดว่ารีมูฟออกไปดีกว่าค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณอิงได้คุยกับท่านเฉลิมก่อนไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจีออตักลุ่มค่ะไม่ได้คุยค่ะแล้วการแถลงของคุณเฉลิมมองังไงบ้างคะสหรับกรณีที่ค้าให้ก็ไม่ไม่ได้คุยกันก่อนเช่นกันนะคะของเฉลิมที่ออกมาก็บอกตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่า เราไม่อยากให้มีดราม่ามากขึ้นจะต้องทำการพูดคุยกันไหมคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะพร้อมเสมออยู่ที่นี่พักเพื่อไทยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังสามารถคุยอิงพร้อมคุยอยู่แล้วทีนี้การที่คุณเฉลิมอาจจะถูกมองเป็นหอข้างแคร่เวลานี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คุณเฉลิมท่านเดียวนะสิครับเอาก็ต้องพ่วงบ้านใหม่ของลูกชายท่านด้วยไงคะที่ไปอยู่กับเขา่าบิ๊กป้อมไงคะจะเป็นอีกหนึ่งหอข้างแคร่หรือไม่คือแน่นอนลุงป้อมกับคุณทักษิณเนี่ยความสัมพันธ์ ใกล้ชิดในระยะยาวอาจจะไม่เท่ากับคุณเฉลิมนะอาจจะมีช่วงรอยต่อที่ลุงป้อมขึ้นเป็นผอทบในยุครัฐบาลคุณทักษิณช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็มีดราม่าจ้าได้ไหมไม่เห็นอะไรนะอ่อนโยนเหมือนมาเกาะโต๊ะขอตําแหน่งอะไรตัวนั้นนะที่มันจะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านคาบเกี่ยวกันท่านนึงเป็นนายกท่านหนึ่งเป็น ขอบทบ,ออบ,ออบอแต่สถานะวันนี้ของลุงป้อมคือหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่เป็นพักร่วมรัฐบาลกับเขาอยู่แต่พออยู่ใกล้กันแล้วหูไปเอาลูกเขามาขนาดนั้นเปิดตัวอลังการขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นหอกข้างแคร่ได้เหมือนกันค่ะและพลังประชารัฐก็ยังเป็นพักร่วมรัฐบาลอันดับที่3แต่อาจจะสร้างสถานการณ์ความปั่นป่วนได้ เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องคุณเฉลิมกับเรื่องคุณวันอยู่บํารุงป่วนไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวจะเตรียมไพรพลปล่อยอ,ออกมาตลอดเตรียมจะโค่นรัฐบาลโค่นได้นะถ้าโอกาสอํานวยครับชวนคิดก็คือถ้ามีจังหวะสําหรับพลังประชารัฐนะคะเช่น1 4สิงหาคามนี้อนายกโดนสอยอยนะ่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาหานายกกันใหม่ล้างไพ่ใหม่มีโอกาสไหมที่ลุงจะมีหวังมากขึ้นก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งหอกข้างแค่ได้เช่นกัน แต่โปรดสังเกตนะครับการเคลื่อนไหวของคุณเฉลิมเนี่ยเคลื่อนไหวได้ใจโดยอ้างพลังประชารัฐตลอดนะจริงและท่านก็ยกลุงป้อมกับพักพลังประชารัฐเหนือในายใหญ่เหนือใช่พักเพื่อไทยก่อนหน้านี้เคยรักคุณทักษิณแค่ไหนตอนนี้บิ๊กป้อมอยู่ข้างบนแล้วค่ะอะฉะนั้นจับตามองบ้านจันทร์สองล่า ทำบุญวันเกิดอายุครบ75ปีของคุณทักษิณวันพรุ่งนี้ครับใช่ค่ะจะมีพิธีทําบุญตักบาทนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนใกล้ชิดเข้าไปไวอวยพรงานนี้จะกล่อยหรือเปล่าเพราะว่าคนก็จะมาเอาแต่เรื่องอเลิมกันไงไม่หรอกคืออาจจะไม่เยอะเพราะดูจากที่คุณนุ้งอิงบอกเนี่ยจะเชิญเฉพาะคนที่ได้รับเชิญครับคนใกล้ชิดเท่านั้นเ่าที่ทราบก็จะมีพี่อ้วนภูมิทำคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ คุณเกรียงการตินันอะไรแบบนี้ถ้าถ้าจำนวนมันน้อยไม่ได้ดูคึกคักก็เป็นเพราะคุณทักษินไม่ได้เปิดแบบโอเพนให้ใครก็ได้เข้าไปอวยพรแต่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่มีปัญหากับคุณเฉลิมทันทีและสไตล์คุณเฉลิมก็ย้อนกลับไปดูเมื่อวานมีอะไรบ้างท้าเพื่อไทยขับให้พ้นพักอยากจังเลยไล่ผมออกเร็วๆได้ไหมท้าอดีตนายกทักษินมัน<อ>มดีเดตกันนะบอกว่าตัวเองไม่เคยทุจริตไม่เคยสร้างตัวเองให้ร่ำรวยในทางการเมืองค่ะ ไม่รู้จะไปแขวะใครหรือไม่แต่ละคําแต่ละความหมายนั้นนอกจากนั้นความหลังครั้งเก่าวก็ขุดมาพูดทั้งหมดบุญคุณทางธุรกิจบุญคุณทางการเมืองต้องมาค่ะคดีความเจ็ดคดีของท่านอดีตนายกสัมปทานเคเบิลทีวียกพลังประชารัฐตอนนี้รักมากกว่ารักเพื่อไทยที่เคยรักมานานแล้วนา ปรามาดเพื่อถ่ายอยู่ไม่ครบเทอมนักข่าวถามว่าคิดว่าอนาคตของรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ไปถึงจนจบไหมเจ๊งโอ้โอโไม่มีทางหรอก <c oughs> เหตุผลเพราะบอกว่าก็มันมีปัญหาข้างในเน่ยแล้วคุณก็ไม่มีผลงานด้วย <c oughs> บอกว่าแต่ละพักเนี่ยพกปืนคนละกระบอกแต่ว่าเป็นปืนพลาสติกนะอือ, <c oughs> อะไรคือ after shock จากเหตุการณ์ที่บ้านริมคลองเมื่อวานนี้ที่คุณเฉลิมมาตั้งโต๊ะแถลงนะครับคือสองมุมเลย มุมของเพื่อไทยไม่ว่าจะขับหรือไม่ขับผลมันจะต่างกันแต่ลำบากใจด้วยกันทั้งทั้งสองมุมมุมแรกเพื่อไทยน่าจะอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกลำบากใจเพราะถ้าขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากพักไปอยู่พลังประชารัฐเพื่อไทยได้อะไรครับนอกจากเสียสสบัญชีรายชื่อไปหนึ่งอ๋อก,ก็คือต้องลบเพราะถะกคุคขับออกในเขาไม่ดันบัญชีรายชื่อคนใหม่ ขึ้นมาแทนให้นะม,มีแต่ไปเติมบัญชีรายชื่อพักใหม่ที่คุณเฉลิมจะไปสังกัดฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าไม่ขับออกปวนน้ำให้คุณคก็ถูกบ่อนทำลายอ,อ,อึดอัดกันอยู่ตลอดเวลาก็อยู่ใกล้ตัวเขาก็ยังมีชื่อว่าเป็นคนของเพื่อไทยแต่ถ้าเวลาเขาพูดเขาทำอะไรเขาไม่เข้าข้างเพื่อไทยเลยจะกลายเป็นฝ่ายค้าน ที่อยู่ในพักของตัวเองแล้วก็จะมาเปิดประเด็นถล่มรัฐบาลตัวเองอและยังค้าไทยการนําของคุณอุ้งอิงด้วยนะว่าคุณอุ้งอิงจะจัดการกับคนที่อาจจะทําให้บรรยากาศมันไม่ดีแบบนี้อย่างไรการดีดออาจากกลุ่มเนี่ยก็เป็น,นวิธีหนึ่งแหละแต่ถ้าขับออกนี่มันเรื่องใหญ่กว่านั้นนะครับส่วนถ้าขับออกลุงป้อมพักพลังประชารัฐก็มีกําลังคนเข้ามาเสริมใช่ เอาแหละคุณเฉลิมคุณวันอยู่บำรุงจะยังม,มีราคาในทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยทําให้พลังประชารัฐมีพื้นที่ข่าวมากขึ้นแค่รับเข้าพักวันสวมเสื้อก็ออกทุกช่องแล้วนอกจากนั้นถ้าออกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบเต็มตัวอ,อะไรจะเกิดขึ้นโอ้ท่านอดีตนายกทักษิณก็จะมีนามยอกอก,อกเพิ่มนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เฉลิมพูด เราก็ไม่รู้เขาจะพูดอะไรเนาะเขารู้ตื้นลึกหนังบางของกันและกันเปรียบประหนึ่งสำนวนอีกหนึ่งสำนวนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คือต่างฝ่ายต่างเห็นความลับที่ซ่อนไว้ของกันและกันและที่จริงก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดศึกกันมาแล้วที่ทําให้คุณนุ้งอิงจะต้อง<า>ออไปเยี่ยมเยือนคุณเฉลิมมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นยังคิดเลยว่าเขาจะจบกันจริงไหมเขากลับไปรักกันนาะแล้วก็อาจจะเคยมีความหลังเกี่ยวกับคด<า>ีความ ลูกชายคนเล็กคือ,อคุณดวงที่มีคดียิงดับยิ้มคงจะจําได้ตอนนั้นสุดท้ายแล้วจับตาความสัมพันธ์ของคนคู่นี้ครับจะจบแบบเยเซกันอีกรอบนึงกลับมาคุยกันได้หรือครั้งนี้ของจริงคือทางใครทางมันโอ้โหแต่ประสบการณ์ของคุณเฉลิมเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าผ่านมาแล้วทุกรูปแบบหนักนะาสาหัสต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศก็ผ่านมาแล้วครับใช่รู้ชีวิตราชการของคุณเฉลิมนะจริงๆท่านเป็นทหารก่อน ยศสิบโทสังกัดกองพันทหารสารวัตรมณฑลทนาหารบกที่11แล้วก็ย้ายไปเป็นตำรวจกองปราบอ๋อทหารแล้วก็มาเป็นตำรวจครเคยเป็นสารวัตรจับกลุมคดีดังหลายคดีคุณเฉลิมท่านมั่นท่านท่านภูมิใจกับคาว่าสารวัตรนะแม้ว่าอ,อาจจะไม่ใช่ตําแหน่งสูงสุดของการเป็นตํารวจใช่ไหมแต่ว่าท่านคือ คนที่เป็นสารวัตรร้อยตำรวจเอกแล้วกระโดดขึ้นมาเป็นรองนายก<อ>เป็นรัฐมนตรีมหาไทยและกลายเป็นคนมาคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นไหมก็ไม่ธรรมดา,จ,าจริงๆจากสารวัตรอ่ะขึ้นไปคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ค่ะท่านกระโดดลงเล่นการเมืองคือเคยลงเลือกตั้งครั้งหนึ่งก่อนแต่ว่าพักแรกที่มาสังกัดเนี่ยคือ พักประชาธิปัตย์อ,อดีตหัวหน้าพักคุณพิชัยรัตกุลเห็นมีแววดีเพราะคุณเฉลิมเคยสัมผัสสนามการเมืองมาแล้วคะแนนดีก็เลยชวนเข้าพักประชาธิปัตย์จุดสูงสุดจุดแรกในชีวิตคือเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกดูแลสอสพอทอนอี่ไงนยุคข,ของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันและนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญพอท่านเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเวลานั้นรัฐบาลพลเอกชาติชายเริ่ม มีความไม่ไว้วางใจกับทางกองทัพรัฐบาลพลเอกชาติชายก็บอกว่าคุณเฉลิมกำกับอสอมอทใช่ไหมอเอารถ o อบซึ่งอาจจะสามารถลักลอบดักฟังมันฟังได้ใครก็ตามที่คิดจะยึดอำนาจรัฐบาลพลเอกชาติชายไปดูความเคลื่อนไหวสิอ้าวส่งออกไปสิอ้าวไปฟังค่ะขอดูข้อมูลฝ่ายตรงข้ามหน่อยโดยเฉพาะทหารจนได้ฉายาว่าเหลิมดาวเทียม นั่นแหละครับคือที่มามอของฉายา,าเหลิมดาวเทียมแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับกองทัพในเวลานั้นพลเอกสุจินดาคราประยูนเคยส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลให้ปลดคุณเฉลิมแต่สุดท้ายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกก็ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการมั้งก็คือเป็นจุดแตกหักอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลพลเอกชาติชายยึดอำนาจที่จริงมันมีหลายเหตุผลนะแต่ว่าความขัดแย้งกับคุณเฉลิมเนี่ย เป็นหน,นึ่งในเชื้อไฟเลยเพราะไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลพลเอกชาติชายสุดท้ายเส้นทางของรัฐบาลพลเอกชาติชายที่มีท่านเฉลิมเป็นรัฐมนตรีประจำสมนักนายกก็ถูกรอสอช,ชยึดอำนาจค23กุมภาพันธ์ปี34เกิดอะไรขึ้นกับท่านเฉลิมบ้างครับอ่าเฉลิมก็โดนยึดทรัพย์ค่ะข้อหาร่ำรวยผิดปกตินะคะแล้วก็ถูกเป็นเป้าหมายในการไล่ล่าเลยนะก็ะต้องพาครอบครัวไปลีภัยไปอยู่เดนมาร์กค่ะ,คะ เคยประกาศว่าผมอาจจะเลิกเล่นการเมืองเลยแต่สุดท้ายก็ไม่เลิกนะก็กลับมาเล่นการเมืองอยู่ดีนะคะเคยเป็นหัวหน้าพักมวลชนด้วยนี่ดูรูปสมัยตอนนั้นก็ตอนที่ท่านไปร่วมรัฐบาลพลเอกชาชัยเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าพักมวลชนเนี่ยแหละมีสอสอสามคนบ้างสี่คนบ้างแล้วแต่สมัยมากใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไปร่วมงานกับพลเอกชวลิตที่จริงกับพลเอกชวลิตที่ก็เคยโอ้ยมีประเด็นวิจารณ์หลังบ้านพลเอกชวลิตว่าเป็นตู้เพชร เคลื่อนที่ตู้ทองคเคลื่อนที่นะคุณผู้ชมที่จําประวัติศาสตร์ช่วงนั้นได้คงจะทราบดีแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาร่วมงานกันที่พักความหวังใหม่ระหว่าง<อ>คุณเฉลิมกับคลเอกชวลิตค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่ทําให้คุณเฉลิมได้เริ่มต้นร่วมงานกับคุณทักษินครับเนื่องจากว่าความหวังใหม่ก็มาควบรวมกับไทยรักไทยค่ะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเพราอมาอยู่กับคุณทักษินนี่ถือว่าอยู่ยาวนะก็จริงๆช่วงแรกสมัยแรกของไทยรักไทยอาจจะยังไม่ได้ถูก จับตามองเท่าไหร่มีแค่ผลเอกชวลิตจากความหวังใหม่ที่ถ้าท่านนั่งรองนายกแล้วก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยแต่บทบาทคุณเฉลิมยังไม่ได้โดดเด่นมากนักจนกระทั่งมาถึงจุดสูงสุดนี่แหละครับคือรัฐมนตรีมหาไทยในยุคของรัฐบาลพลังประชาชนตำแหน่งที่ท่านอยากได้คือคุณสมัครใช่แล้วก็มีช่วงที่ได้กำกับดูแลสนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยฉะนั้นนี่คือเส้นทางที่ไม่ธรรมดาของคุณเฉลิม จะย้อนกลับมาเป็นหอกข้างแคร่เป็นหนามยอกอกเป็นอุปสรรคอะไรหรือไม่สำหรับตัวอดีตนายกทักษิณหรือแม้แต่ความเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค